สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกโอเทพนิมิตพยากรณ์ซึ่งเป็นรายการที่ท่านอาจารย์โอ้มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบเข้ามากันได้เพียงคนละถึง1คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะกดแชร์ออกไปคนละ 9,000 900 99แชร์นะแชร์แล้วตามด้วยชีเรนนะและตามด้วยคำถามเดี๋ยวอาจารย์โอ้กดแชร์ก่อนโอ้ยนี่ท่านอาจารย์โอ้จะกดแชร์ออกไปก่อนนะกดแชร์แล้วตามด้วยชีแรนนะแล้วก็คำถามถามกันเข้ามาได้เพียงคนละ1คำถามเท่านั้นกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,000 900 99แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแบรนด์นะและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์ออกไปอย่าลืมครับเพียง 9,999 แชร์นะเหม็นติดไม่หายเลยกินไหมพี่เพิ่งใช้อ่ะมันมีกลิ่นเหม็นนะฝนมากไม่ได้ทำรายการใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะคนละหนึ่งข้อนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม1ข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที60นาทีนะคะไพ่เทพพลังจิตไพ่ยิปซีตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE AJTOP16 หรือโอสิริ15นะคะ OHSIRI15 นะคะใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์และชื่อคำถามนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะส่วนเรื่องสื่อเทพสื่อวิญญาณถ้าไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพในสงวนไว้สำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะถามมา1ข้อไพ่ยิปซีการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะสื่อสัมผัสจิตไม่ถามนะคะอยากถามไปถามข้างหลังนะคะมีค่าครูทักแชทมาได้นะคะตรวจองค์ตรวจเทพ
สื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะสงวนสำหรับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะทักแชทมาได้นะคะมีค่าครูนะคะโดยที่มีท่านอาจารย์โอสนใจสอบถามได้นะคะใครอยากจะรู้นะคะว่าดวงเราจะเป็นยังไงในวันนี้นะคะ3วันนี้เท่านั้นนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนเรื่องร้ายๆจะอยู่แค่เพียง3วันเท่านั้นนะคะดูเรื่องอะไรได้บ้างดูไพ่24นะคะเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะใครอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการเราทุกรอบอยู่ดีก็ดีอยู่แล้วอะไรเนื้อฮะเหม็นชอบนะอาจารย์โอชอบนะอะไรที่นะอุตส่าห์จะรักสวยรักงามมาท่านอาจารย์โอ้นะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคำถามมาได้เลยค่ะจะใครอ่ะที่ชอบดูดวงอ่ะเกี่ยวกับว่าการตั้งการแบบดูวันเปิดร้านเปิดรวงการไหว้เนี่ยนะเปิดกิจการอะไรเงี้ยติดต่อสอบถามนะครับดูเลิกได้ที่ท่านอาจารย์โอนะนะมีค่าครูนะครับไม่ใช่โทรเข้ามาบอกว่าจะผ่าคลอดเมื่อไหร่ยังไงนี่ผมไม่รับนะถ้าไม่มานัดกันล่วงหน้าต้องมาบูชาก่อนนะบูชาครูกันก่อนจริงไหมแต่ผ่าก็เลิกผ่าคลอดเราไม่ให้ใครอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกว่าถึงขั้นหมอดูตาบอดใช่ไหมทายทารกทาริกาเนี่ยตาบอดระดับโลกนะเพราะว่าโดยจริงทุกคนมันมีเลิกของการเกิดของแต่ละคนโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราจะไปฝืนไม่ได้จริงไหมจริงไหมอาจารย์โอนะเพราะว่าเขาบอกเขาแช่งไว้ป่ะคือถ้าเกิดว่าให้เลิกเกิดเลิกคลอดอะไรเงี้ยเลิกผ่าท้องเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดวงมันดูไม่ละเอียดดูแล้วเอ้ยมันติดพิษคืออันเนี้ยคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยจะรู้กันนะมีพิษอะไรบ้างถ้าเกิดติดพิษเนี่ยทำให้เกิดว่าลูกเขาเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือว่าได้ดวงลูกเขาไม่ดีมาอย่างเงี้ยทำให้ลูกเขาแบบพิกลพิการหรือว่าตายหรือว่าแบบชีวิตไม่รอดเนี่ยคือแบบหมอดูคนนั้นน่ะชีวิตพิบัติเลยจะต้องตาบอดต้องแลกกับตาบอดนะคะเพราะฉะนั้นโบราณช่างไว้ถ้าเกิดไปให้เลิกคลอดแล้วแบบเลิกไม่ดีอ่ะถึงชีวิตเด็กอ่ะหมอดูตาบอดนะอันนี้ได้ยินมานะก่อนหน้านี้ตอนช่วงที่เรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะเขาว่ากันโดยที่มีท่านอาจารย์โอใช้วิจารณญาณในการรับชมคือผมบอกนะเลิกแต่ละเลิกสมมุติเลิกการถอนศาลการตั้งศาลเนี่ยหรือเลิกการแบบว่าจะเปิดวงสวงเปิดกิจการร้านค้ามันมีความจำเป็นเพราะมันหมายถึงว่าความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตของคนคนนั้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับเลิกนั้นโดยตรงจริงไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าจะเปิดเมื่อไหร่ก็ได้จะอะไรเมื่อไหร่ก็ได้มันต้องดูวันเดือนปีนะกำลังวันแล้วก็วันดิดถีไหมว่าวันดีหรือเปล่านะวันเป็นสีไหมคือวันได้มาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเปิดเนี่ยในวันที่มันไม่ดีหรือวันที่เราไม่สามารถหาเลิกได้โดยตรงเขาไม่ทำกันนะส่วนใหญ่แล้วอะที่ผมเคยเห็นกันมาอาจารย์ผมเล่าให้ฟังนะว่าการหาเลิกอะบางทีในปีนึงอาจจะเจอเลิกดีไม่ได้ไม่ถึง2เลิกพูดตรงๆนะแล้วต้องบางทีอะหาตั้งแต่ต้นปีไปกว่าจะได้เลิกปลายปีก็มีแกเล่าให้ฟังใช่อย่างเลิกแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะที่เขาว่าทำไมแบบโอ้แม่เลิกแต่งงานเนี่ยโหสมมติตอนนี้ต้นปีอยู่เลิกแต่งงานไปปลายปีนู่นแน่กว่าจะได้แต่งต้องรอไปอีกนะคะก็ต้องหาเลิกดีๆเนี่ยแล้วก็เลิกบวงสรวงกิจการร้านค้าเนี่ยมันมีความจำเป็นไม่ใช่ไม่มีความจำเป็นนะเวลาทำก็ต้องทำจริงๆนะเวลาตั้งเลิกอะนะบางคนโทรเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าขอเลิกวางศิลาเลิกโบสถ์หน่อยบอกว่าโอ้อย่างนี้ต้องไปดูในวิชาโหราศาสตร์ไทยเป็นพระเหรอแกโทรเข้ามาถามผมเลยผมบอกว่าผมดูให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเลิกนี้มันเลิกใหญ่จำเป็นจะต้องให้ใครรู้ไหมให้พระอาจารย์ชั้นสูงนะผู้ยิ่งใหญ่นะแห่งอดีตสมาคมใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ควรหรอกอืม
พระไม่รู้อะไรทำไมเขาไม่รู้พิธีธรรมเนียมในการที่แบบว่าจะดูดวงอะใครทำไมไม่พูดถึงเรื่องค่าครูอะไรก่อนใช่แล้วอยู่โทรมาถามเหมือนคนรู้จักกันอะนี่ก็ไม่รู้จักกันด้วยนะคะผมไม่ดูให้ใช่แล้วพึ่งการงานค่ะทำไมพึ่งทำมันไม่ดูอ๋อเดี๋ยวไม่ใช่ถ้าแบบว่ามาถามว่าให้เลิกพึ่งการงานดีมีเมตตามหานิยมดีค่ะอุดมสมบูรณ์ใบนี้นะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับคนละ 9,999 แชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเพราะฉะนั้นน่ะเลิกอะมันมีความสำคัญไม่ใช่มาดูเล่นไปบางคนโทรเข้ามาฮัลโหลตรวจองค์ตรวจเทพไม่ใช่เหรอใช่บอกว่าเอ้าถ้าจะมีในตัวก็อันนี้มาก็ลากยาวอย่างนั้นจะให้ผมตรวจดูไหมผมไม่ใช่คนโง่นะบางทีอะผมไม่อยากพูดมากไม่อยากด่านะพูดตรงๆบางทีนะคือหมอดูเขาก็รู้กันว่ามันเป็นอาชีพนะเมื่อเป็นอาชีพแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการบูชาครูมันก็ดูให้ไม่ได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วจริงไหมอย่าว่าแต่คนอื่นไม่รู้จักเลยขนาดเพื่อนเราเองดีๆเนี่ยเห็นเพื่อนเป็นหมอดูแม่งถามยิ่งเลยถามไม่เคยจ่ายค่าครูเลยไม่หรอกผมอยากรู้เรื่องอะไรถามแม่งหมดเลยให้ดูให้เพื่อนที่เป็นหมอดูดูดวงให้โดยที่แบบไม่มีค่าครูอะไรให้เลยก็ถามนั่นน่ะผมไม่ตอบเลยนิ่งเลยผมเฉยนะหลายครั้งก็เฉยอ่ะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645092929261 ID Line โอสิริ15แล้วผมครับตามนี้ครับ Facebook อาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ID Line AJTOP16 เอาละสำหรับรายการในรอบนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะไปแล้วครับสวัสดีครับ